มิสซันฟันดี้ค่ะเขาได้โพสต์รูปภาพผ่านข้อความ Instagram เมื่อวานนี้เลยเป็นภาพนี้ค่ะที่ขึ้นมาเขาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นว่า step by step thank you for your support ค่ะซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะส่วนทางคอมเมนต์ค่ะก็มีพี่เจชนาทิพย์ค่ะเขาได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ของอีซานเป็นรูปอีโมจิเป็นรูปตบมือแล้วก็เป็นรูปเหมือนคล้ายๆกับรูปเศร้าค่ะซึ่งทางอีซานเขาก็ได้มาตอบคอมเมนต์กลับค่ะว่าที่ไปเป็นไทยนะคะบอกว่าผมขอโทษนะเจผมรักพวกคุณทุกคนแต่ผมแค่ทำหน้าที่ของผมส่วนพี่เจค่ะเขาก็มาตอบกลับเหมือนกันแต่เขาตอบว่าเราสู้เพื่อประเทศของเราจริงๆเราเชื่อว่านักเตะทุกคนเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วค่ะก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะต่อไปค่ะพี่ต้อมครับผมสรุปโถจับสลากแบ่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบ3นะคะทีมชาติไทยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในศึกคัดบอลโลก2026รอบ3ค่ะแต่ว่าก็ยังมีภารกิจลงเล่นในศึกคัดเอเชียนคัพ2027รอบ3ระหว่างวันที่25มีนาถึง31มีนา2026ค่ะแล้วก็ถ้าหากเราดูอันดับโลกล่าสุดค่ะก่อนจบ FIFA Day มิถุนายนนะคะทีมไทยจะถูกจัดอยู่โถ1นะในการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3ค่ะซึ่งการจัดโถอย่างไม่เป็นทางการก่อนจับสลากในเดือนธันวาคมนี้ก็มีดังนี้ค่ะโถ1ก็มีซีเรียค่ะอันดับ89ทาจิกิสถานค่ะอันดับ99ทีมชาติไทยอันดับ101ค่ะเวียดนามอันดับ115เลบานอนค่ะอันดับ120อินเดียอันดับ121ค่ะส่วนโถที่2ค่ะมาเลเซียก็อันดับ138ฟิลิปปินส์141ค่ะเติร์กเมนิสถานค่ะอันดับ143อัฟกานิสถานค่ะ151สิงคโปร์ค่ะอยู่อันดับ155เยเมนแล้วก็เยเมนค่ะอันดับ156ส่วนโถ3ค่ะก็จะมีฮ่องกงค่ะที่อันดับโลกอยู่ที่157ไต้หวันค่ะอันดับโลก159มาลดีฟค่ะอันดับโลก161เมียนมาค่ะ163เนปาลค่ะ178บังกลาเทศ184แล้วก็โถที่4ค่ะบูทานอันดับที่185สปป.ลาวค่ะอันดับ190ปากีสถานค่ะอันดับ201ส่วนผู้ชนะรอบเพลย์ออฟค่ะแล้วก็ผู้ชนะรอบเพลย์ออฟอันดับ2แล้วก็รอผู้ชนะรอบเพลย์ออฟอันดับ3ค่ะส่วนการแข่งขันค่ะก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมค่ะก็แข่งกันแบบครบกันหมดเย้าเยือนโดยเอาแค่แชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับอีก18ทีมที่ผ่านเข้ารอบ3ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียก็รวมทั้งหมดเป็น24ทีมค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Care Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ